จงดื่มแด่ชัยชนะพูดคุยกับคอลเล่การช่วยเหลือท่านหญิงน้อยกุสนาลีประสบความสำเร็จด้วยดีแม้ว่าหลังจากนั้นจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นอีกมากมายแต่ยามตื่นขึ้นมาเจอฟ้าที่สางอีกครั้งจิตใจกลับยังคงนิ่งสงบพอแล้วก็ออกไปจากกระท่อมที่เราพักนอนเป็นผักอยู่10วัน10วันนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะแต่มันก็บอกว่าแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็แล้วกันคาเล่กับน้องหมาชิบะคาเล่ก็อ๋อเปล่ากูเดินละเมอแหมไม่น่าถามกูต้องตื่นแล้วอรุณสวัสดิ์คาเล่ไอ้นี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะของที่คาเล่เขาชอบทำให้กินลืมชื่อไปแล้วอ๋อหายด้วยเนาะหายขาดเลยคราวนี้พอรักษาต้นไม้มินซูร่วมทานอาหารเช้าแสนอร่อยกับคอลเล่ที่เราอยู่คือพอรักษาต้นไม้มินซูแล้วเนี่ยคอลเล่ก็เลยหายจากโรคเอลิซาแบบหายขาดไปมอนไม่ได้รับไว้เหรอจดหมายโอ้นานๆทีก็มีมารยาทเหมือนกันนะเราเนี่ยของนี่รู้เหรออ่ะเดินทางข้ามเวลาอีกแล้วเพิ่งตื่นมาถึงก็ให้กูเดินทางข้ามเวลาแหมเลือกกันได้จิ๊บๆนะครับอย่าไปยกความดีความชอบให้ผมเลยยกให้เมียผมดีกว่าเมียผมเขาเก่งกันนะคอเล่เองก็เข้มแข็งมากเลยนะไม่ติดไฟสีเขียวไปลามาไหว้ครับได้เดี๋ยวไปจานบอกจานติกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจานติกด่ากูโอ้คุยกับเขาเหล่หน่อยว่าแต่ไอ้ที่เขาเหล่ทำนี่เขามันชื่ออะไรนะผมลืมชื่ออาหารแล้วอุตส่าห์เป็นอาหารฝีมือที่เขาเหล่เขาทำปิต้าป็อกเก็ตใช่ใช่ปิต้าป็อกเก็ตส่วนอันนี้คือของที่เขาเหล่เขาทำมันจะออกมาหน้าตาอย่างนี้เป็นเยิร์นิ่งถึงจะไม่ได้ปิ๊งอะไรเขาหรือว่าเขาสาทำข้าวให้กินก็ต้องจำชื่อเมนูเขาหน่อยขอบคุณที่คอยดูแลนะได้ได้ไปลามาไหว้ไม่งั้นเดี๋ยวจานติกด่าอย่างที่บอกครับเดี๋ยวไปแล้วหายไปแล้วจานติกแกกลับเข้ามาแล้วบอกเอ้าไอซิกดีเอ็นไอเฮียไอเฮียไอสัตว์ไอสัตว์ไอเฮียนี่ไปไหนแล้วอ๋อคือผมไปแกไอเฮียนี่แม่งคอมเมนต์ด่ามันจะไปก็ไม่บอกกล่าวจานแกไม่ได้เป็นซูเปอร์ไซย่า2เป็นไงบ้างไอ้ร่างสปาร์คที่เหมือนเป็นซูเปอร์ไซย่า2หายยังレンジャー長の仕事だけすればいい。やっぱり世界中が良くなるとみんな良くなるんだな。うん。でも後遺症も少しある。例えば刺激。新しく増えはしないけど。แดนมัวนะมันไม่หายวับไปเองครับเราก็ยังต้องไปคอยเคลียร์อยู่僕たちレンジャーがやっていかなきゃいけないんだ。ตรงบทพูดตรงเนี้ยผมถือว่าเป็นบทพูดที่มีประโยชน์ต่อทางด้านของเกมเพลย์และการสำรวจเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือจริงๆอ่ะมันจะไม่มีไดอะล็อกตรงนี้ก็ได้แต่การที่มันมีเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับเกมเพลย์ทำให้เรารู้ว่าโอเคสำหรับบางคนที่อาจจะยังเก็บหีบไม่ครบหรือว่ายังเคลียร์แดนมัวนาไม่ครบเนี่ยถ้าเกิดว่าไปวิ่งสำรวจในโลกแล้วเจอแดนมัวนาขึ้นมาก็จะงงแบบเอ้าเออมินซูมัน
ได้รับการชำระล้างแล้วนี่มันยังมีไดมอน่าเหลืออยู่ก็อาจจะงงนิดหน่อยซึ่งตรงเนี้ยผมก็ชอบนะด้วยความที่ว่ามิโยมันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมันก็แบบว่าพยายามเก็บรายละเอียดก็เลยใส่มาในไดอะล็อกเล็กๆตรงเนี้ยให้ติกนารีเป็นคนพูดอธิบายว่าไอ้ไดมอน่าที่มันยังเคยมีอยู่มันก็ไม่ได้หายวับไปไหนมันก็ยังอยู่เพราะงั้นถ้าเราไปเจอในโลกแบบระหว่างสำรวจให้เราไปเคลียร์แล้วเก็บหีบเก็บเดนโดคูลัสอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะงั้นทุกอย่างมันก็จะ make sense กันในเรื่องของทั้งเนื้อเรื่องและเกมเพลย์นะตรงนี้ก็ถือว่าดีครับถือว่าดีลำบากหน่อยนะจานโอ้ชินเซนนาชิราเซ่ตัวไม่เย็นไอเนะสเดนิคาร์เคราคีตายอเว่ยここに来たのにオイラたちに会って行かなかったのかよ一度ここへ来たけど君たちの療養を邪魔したくないからと僕に挨拶だけして帰ってくれんじゃいเจอกันครั้งแรกจะซัดกันพอดีกันก็ขี้เกรงใจนิสัยดีนี่หว่าซิโน่โอ้ยมีโรโนะเทวามินิวะเซโนะสกุกะไคโอะยารุตเตะคาเตะอัตตะยอนะเซโนะคาระยิวาเรเตะไนโนะคะโอซารักทาบุนคาเรจิชิโนะอ๋อคืออาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมนี่รู้เขาน่าจะเตรียมการของเขาเองหรือว่าอาจจะอยากเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้คอร์เรย์ว่าここ数日僕が担当していた雑用などを引き受けてるんだあの様子だと参加する時間はないかもしれないかくいう僕もなおさらだ近頃森にオエラ型が何人か来ていてねオエラ型正確に言うと、元オエラ型だ。事件に関わっていた賢者たちがアビディアの森で修行をすることになってね。それと、彼らに監禁されていた人も解放されたんだ。แล้วจานของจานของจานน่ะไม่งงนะจานของจานไม่เป็นไรใช่ไหม体は弱い。วิมุมกล้องนี้หอมเยลูมินเอาสักใกล้เลยนะクラクサナリデビ様は本当に心優しいお方だよ。罪深きアザールらを許したんだ。だけど彼ら自身は自分たちの浅はかさ。ブワ、ブワ、ตลอดชีวิต。アビディアの森で知恵を悟るため。え、ブワキーや。したそうだよ。クラクサナリデビ様。めんにはブワっれい。倒し、世界中を救ったことを聞いて、彼らは衝撃を受けたと同時に。歓喜に溢れたらしい。知恵を探求する道に光が差し込む。แหมหายากนะเนี่ยการที่ตัวร้ายที่มันป่วยทางความคิดจะสำนึกได้เอาเหอะคิดได้ก็ดีแล้วอย่าไปว่ามถึงมันจะเป็นไอ้เหี้ยแก่กะโหลกกะลาแต่มันคิดได้ก็ดีอย่างน้อยก็ยังคิดได้ก่อนตายใช่แล้วกำลังจะหนีที่เที่ยวครับจันจานไม่ด่าใช่ไหมもうだいぶ回復したし行ってもいいよでも安全には気をつけてねอ่ะจานอนุญาตเกียบจานอนุญาตงั้นเราก็ไปหนีเที่ยวกันดีกว่าจานคุยกับจานหน่อยมีอะไรอย่าอ๋อโอเคนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องไฮเปอร์เซียใช่ใช่จำเขาได้แต่บางทีลืมชื่อครับ คือจำเขาได้นะจำเขาได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยแต่บางทีลืมชื่อลืมว่าเขาชื่ออะไรจำหน้าตาจำลักษณะจำบทเขาได้แต่ลืมชื่อเฉยเลยเอาว่าเขาไม่เป็นไรก็ดีแล้ว เห็นชอบบำเพ็ญทุกขลักษณ์กริยาแล้วกันセノの復職についてさっきも考えてたんだけど、大方彼は疑いがあることを知らないんだと思う。確かに僕とコレイも機会を見つけて彼を祝いに行くべきだ。今回は彼にとても助けてもらったからね。それと
君にもお礼を言わせてほしい。โอ้ได้รับคำขอบคุณจากอาจารย์ก็เหมือนได้รับคำอวยพรซัมพูซึ่งมากไปด้วยปัญญาไอ้เหี้ยตกคำว่าผู้เจริญอ่ะโอเคไม่เป็นไรด้วยความยินดีครับอาจารย์จารย์เขายังห่วงใยเราเสมอมาว่าแต่ว่าผมพูดจริงนะผมกังวลถึงบทในอนาคตของจารย์มากเลยคือด้วยความที่หมอมันร้ายอย่างนั้นน่ะจารย์ระวังตัวนะผมว่าหมอมันน่าจะแค้นจานไม่มากก็น้อยอ่ะไปขวางแบบนั้นน่ะมันน่าจะจำได้ว่าจานเคยไปต่อปากต่อคำกับหมอมันไว้อ่ะจานระวังตัวนะผมก็ไม่ได้อยากเห็นจานตายในเรื่องหรอกแต่คือมันสามารถเกิดขึ้นได้ไงเรารู้อ่ะแบบมึงก็รู้ที่นี่มิโฮโยะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่แกรนด์บาซ่าว่าแต่วาร์ปไหนมันใกล้สุดวะข้างล่างปะไออันนั้นมันข้างบนข้างบนต้องโดดลงมาอ้าวไหนบอก2วันไงตอนแรกบอก2วันไม่หรือว่าอันนี้คือเราไปดูสถานที่ก่อนไงอย่างงี้ป่ะไปเตรียมการไปคุยกับนิรูแล้วเดี๋ยว2วันค่อยจัดงานเลี้ยงรื่นเริงอะไรอย่างงี้มั้งนี่ไงเนี่ยในวาร์ปเนี้ยใกล้สุดวาร์ปข้างบนน่ะมันจะเป็นวาร์ปหลอกครับวาร์ปบนแม่งไกลต้องโดดลงมาอันนี้คือใกล้สุดแล้ววิ่งนิดเดียวถึงเลยประตูกดเปิดช้าว่าไงหนุ่มคุณสบายสวัสดีครับนี่ดูตัวเล็กมากเลยนะดูสิโชว์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 ตัวเล็กมากเลยนี่หนูฮ่าไม่มีใครตอบกลับเลยเหรอโหโคตรไร้มารยาททำนี้กับน้องนิรูได้ไงอ๋ออาจจะยุ่งอยู่ใช่ไหมมองแบบนั้นก็ได้เนาะที่จริงแล้วเป็นการที่มี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 การโอ้ยผมมาตาถึงอยู่แล้วโดเมียแต่ละคนของผมเป็นตัวอย่างได้ครับระดับผมนี่ถ้าไม่เรียกว่าตาถึงก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรละนั่นก็จะนี่นั่นละแต่ที่อันนั้นสุดสเตจน่ะล่ะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่ถูกต้องครับนี่เหรอน้องเขินด้วยนะชมทุกทีชมทีไรก็ออกท่าทางขุ่ยเขินตลอดมิรุเมะ一流のようだなズバイルさん今度機会があったらベストオーディエンスを選んでみたらどうだこの二人には素質がある何を言ってるんだ観客の価値は我々が決めていいものではないだが確かにミルメのあるものにプレゼントを贈るのは悪くはないなกล่องถ่ายรูปมึงจะถ่ายเลยก็อยู่กับกูนี่แหละมีทั้งสองอันน่ะดับเบิลอันแต่หนึ่งมันใส่ฟิลเตอร์นะอันนั้นได้จากอีเวนต์ฟิลเตอร์มันจะแปลกๆหน่อยโอ้ได้จะให้เราเป็นผู้นำสารนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะลองไปดูหลายๆที่นะจะได้ไปดูความเปลี่ยนแปลงของที่นี่ด้วยว่าเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางไหนบ้างดีขึ้นแย่ลงแต่มันก็ต้องดูดีขึ้นอยู่แล้วแหละ
ว่าแต่เธอรู้ไหมว่าทุกคนเขาอยู่ไหนกันอะลามานมันกลับค่ายเหมือนเปล่าดันนาซาหายแล้วแหละถ้าเราช่วยชำระเออร์มินซูได้เขาก็หายจากโรคเอลิซาแล้วเออใช่ใช่นี่รู้เขาแคร์ดันนาซามากAlright, let's move out. แต่ก่อนอื่นครับเก็บไดร็อกก่อนครับ俺は後で冒険者協会のキャサリンさんに会いに行こうと思う。写真機を手に入れる方法。ยืมกูก็ได้กูมีอยู่2เครื่องเนี่ยดับเบิ้ลเครื่องทำสกัดอยู่อะนะ記念となる品物を観客に渡したらきっとみんな喜んでくれるだろう。みんなへのサプライズということでな。私もすごくいいアイデアだと思う。グランドバザールならではの記念品にできたらいいな。そしたらミーロももっと有名になるんじゃないか。そうなったら前の列でミーロの公演を見るのが難しくなるな。聞いた話によると、写真機は適当に使っていいものではなく、きちんとした姿で撮る必要があるらしい。え？じゃあ私たちも準備が必要かな。今の格好だと。กล่องถ่ายรูปนี่มันเป็นเทคโนโลยีที่แบบล้ำมากเลยไงวะสำหรับคนที่เนี่ยดูเขาไม่คุ้นชินเลยถ้าเธออ๋อผมก็ว่าใครมันมาขึ้นเป็นคนที่4มันเดินผ่านมานี่เองไม่น่ามีอะไรมั้งสอบถามคนในสถาบันถึงที่ที่พี่ต๋ำพี่แต๋มผมเรียกพี่แต๋มดีกว่าที่อย่าเรียกพี่สู่แล้วเพราะว่าสูมันคือโมเดลของพี่แกในโฮงไกแต่ว่านิสัยต่างกันค่อนข้างมากครับเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยผมก็กำลังคิดอยู่ว่าพยายามจะเรียกชื่อแบบพยางเดียวหรือตั้งชื่อเล่นให้เขาจะได้ไม่ต้องมานั่งเรียกยาวๆแบบพี่เอาจะบอกว่าพี่เอาก็ไม่ยาวหรอกแต่ออกเสียงแล้วมันกระไรอยู่ไงมันแปลกๆว่าพี่เอาสุดท้ายก็อ๋อพี่แต๋มไงเออเรียกพี่แต๋มก็ได้เพราะงั้นจากนี้ไปผมจะเรียกว่าพี่แต๋มนะเดี๋ยวถ้าเจอกันตอนแพทสามจุดสี่ถ้าตามลีกนะถ้าตามลีกถ้าเจอตอนแพทสามจุดสี่ก็เดี๋ยวเรียกพี่แต๋มแหมแต่กว่าจะคิดชื่อนี้ได้นี่นานอยู่นะรอซะในเรื่องหลักจบเลยแหมแล้วเจอก่อนหน้านี้ตั้งหลายรอบก็เรียกพี่สู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 มาตลอดเด้อๆๆๆๆๆชิบหายแล้วลงมาทำไมโอ้วิ่งยาวขึ้นใหม่แล้วทำไมผมไม่วาร์ปมาตรงนี้ตั้งแต่แรกโอ้ปวดหัวเลยกูอ๋อก็ปวดหัวก็ปวดหัวผมยังงงทางในเมืองสุไม่รู้อีเลยวิ่งในเมืองอยู่สักพักใหญ่ๆจำทางไม่ได้กูหลงทางเห็นวิแต๋มไหมครับพี่แต๋มมาครับรู้จักพี่แต๋มมาครับมาร์ลไฮเซน書記官は知恵の殿堂に行ったみたいですよชื่อแกอ่านว่าอะไรเนี่ยกอฟไอ้กอฟเรียกมันไอ้กอฟก็แล้วกัน本日書記官を探しに来られたのはあなた方で2人目ですどうやら書記官は近頃本当に忙しいようですねここに誰が来たんだมีคนอื่นมาหานอกจากเราเลยเหรอ書記官と関係がとても悪いカーベさんもอ๋อคาเวนี่ไงรูเมทไอ้แต๋มรูเมทพี่แต๋มเขาเมียพี่แต๋มเปล่าไม่ได้มาถามเรื่องนักปราชญ์อะไรหรอกそうだったんですね。すみません。私の考えすぎでした。皆さん私と同じように賢者たちの噂に興味があるのかと思いましたよ。ดูแล้วผมว่าถ้าทางถึงเนื้อเรื่องหลักจะจบคีย์สำคัญไปแล้วแต่ว่า after story ก็ใช่ย่อยนี่แหละ
คือหมอก็เคลียร์ไปแล้วละมุดก็เคลียร์ไปแล้วเออมินซูก็ชำระแล้วอ่ะทุกอย่างเหมือนจะจบลงแต่ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วง after story ที่มาดูความเป็นมาเป็นไปกับสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆของณซูเมรุแห่งนี้ซึ่งบอกเลยว่าท่าทางจะเป็น after story ที่ละเอียดและยาวใช้ได้เลยนะเนี่ยเพราะเหมือนว่าเขาจะให้เรามาเช็คเรียงคนเลยว่าแต่ละคนไปไงมาไงบ้างเนาะเออแบบว่าคนนี้คนนี้หลังจากที่จบเรื่องแล้วยังไงต่อสตอรี่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเยอะอยู่อะใช่ๆเขากำลังคุยกับคนอื่นน่ะใครก็ไม่รู้ไม่รู้เลยใครก็ไม่รู้คุยกับคนอื่นอยู่คุยกับเมียคุยกับเมียそのくだらない本を読んでないで早く院内で何が起こったか話せくだらない本などではないこれはスメールの市場では珍しい形ある書物だどうせ職権を使って手に入れたものだろくそれよりも今日帰ってきたら賢者がいなくなったと聞いたぞほうその驚き方からしてどうやら衝撃的な内情を知ったようだな知ってたら君に聞かないだろ初期官は君で僕じゃない早く君が知ってることを教えろ俺はあと少しで賢者になっていたはあ？そう驚くほどのことではない君はかの有名なカーベだろ妙論派の星であり修理や建造に精通している次の賢者に選ばれる可能性だって大いにあるแม่แล้วพอเขาชมนี่ก็กอดอกรับทำเก๊กใช่นะその言葉心から発したものとは思えないเอ้ยตะกี้แอบยิ้มนะมึงอ่ะ何を言う俺の君に対する称賛はいつだเฮ้ยมึงจะไปจีบกันก็ไปจีบกันที่อื่นดิいやなぜならそもそも君は僕に称賛なんてほとんど言ったことがないからねお互い様だ俺のように君の性格をよく知るものであれば誰であろうと俺と同じ選択をするはずだ君ってやつはほみやていいがんその言葉そのまま返させてもらう君がそんな自己中心的で傲慢で皮肉屋な性格をしてるからほんまはピッタンもんたんなとんまいさいなめんもんディルクレだね俺の性格が受け入れられないと当たり前だろแต่หน้าคาเว่มันหวานหวานโอเรโนเยะから出ていくといい ไล่เขาจากบ้านไล่ออกจากบ้านเลยเติร์บไอจะนักต์君が賢者になるってそれなら教令員が明日兵員する方がましだそんなくだらん冗談を言うななんか喧嘩してないかผัวเมียตีกันเรื่องโมติมอนไม่เคยเห็นนะรอแป๊บนึงแล้วกันไม่ต้องรีบเข้าไปปล่อยเขาตีไปก่อนคิวเรย์นことよりも君は建築に忙しい。ยืนไทยมุงอยู่ไกลๆแล้วกันいつか自分にも豪華な家を建てたらどうだ建築のことは言うな思い出しただけで腹が立つそれで我らが大建築士様は今回どんな偉大な建造物を生み出したんだ僕のプライベートいちいち君に報告する必要があるのか俺は君を疑っているんだスメールが君を一番必要としていた時、君は何をしていた？砂漠で大掛かりな工事をしていたよ。だがそれを言っても君には分からないだろうね。君たち違う。ああ、ถ้าหากว่าเขาพูดถึงทะเลทรายแบบนี้แสดงว่าเขาน่าจะเป็นตัวละครที่มีบทบาทในช่วงแพทสามหลังๆที่น่าจะเปิดแมปทะเลทรายเพิ่มทางส่วนของทิศเหนือที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้ครับว่าทะเลทรายจะเปิดไปหมดย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ไอโซนทะเลทรายที่เราเห็นกันนะว่ามันเป็นสุสานราชาเดชเลตมีพีระมิดมีอะไรพวกนี้มันยังไม่หมดนะมันยังมีข้างบนอีกซึ่งตรงนั้นคาเว่น่าจะมีบทครับアザールに経費の申請をするのは何も俺たちチロン派ではないからな。ま、君たちの申請については、ちょっと他の人に詳細を聞いてくる。嘘だったら容赦しないからな。もうなんもんわんまやるよ。
ผู้ชายอะไรจะหน้าหวานได้ขนาดนี้ไม่เอาตรงถ้าคาเว่เป็นผู้หญิงนี่ผมอาจจะชอบนะหน้าแบบนั้นแบบหน้าแบบหน้าแกล้งอ่ะคือแล้วมันโดนพี่แต้มกูแบบว่ายอกย้อนแบบย้อนไม่พักเลยอ่ะแล้วคือแกงอนเนี่ยคือมันไอ้ที่ผมไม่ได้ล้อเล่นนะเว้ยคือแบบว่าไม่ต้องซีเรื่องแบบว่าอะไรอ่ะข้อจำกัดทางเพศหรืออะไรแบบนั้นอ่ะเพราะว่ามันก็เปิดกว้างนะเอาแบบคือฟีลลิ่งมันไม่ใช่เพื่อนนะฟีลลิ่งมันคือแฟนกันเลยเว้ยอันนี้ผมพูดจริงๆนะจากสายตาของคนที่แบบว่าไม่ใช่หนุ่มวัยไม่ใช่สาววัยอะไรอย่างผมปกติที่แบบว่าเป็นผู้ชายธรรมดาแล้วก็มีรสนิยมทางเพศเป็นแบบชายหญิงทั่วไปเนาะคือไอ้โมเมนต์ตะกี้แม่งเกินคำว่าเพื่อนเว้ยผมว่าแม่งคือผัวเมียตีกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคือมันใช่เลยคือแล้วหน้ามันยังหวานเลยไอ้นี่ก็แบบว่าไปนิ่งใส่เขาย้อนเขาไม่พักเลยอีกคนก็งองแงโวยวายเหมือนโดนแกล้งเหมือนโดนแกล้งตลอดเวลาที่มันตลกเว้ยไอ้เหี้ยผมชอบพูดนี้ว่ะพี่แต้มมาคุยด้วยหน่อยครับสรุปตะกี้เมียพี่ใช่ไหมคุณたちかどうしたพี่ไม่ได้อะจดหมายส่งไม่ถึงมือพี่แต้มลิ้นพันเลยจดหมายส่งไม่ถึงมือพี่แต้มเว้ยวันนี้เล่นนานไปหน่อยเล่นในเรื่องต่อเนื่องต่อให้ไม่ได้พูดเยอะแต่ก็เริ่มลิ้นพันแล้วหาข้ออ้างไปเรื่อยหาข้ออ้างให้ตัวเองลิ้นพันได้ตลอดここ数日とても忙しくてな。まだ執務室へ戻って手紙を確認する時間がない。おお、やめへんよ、まい。今はちょうど休憩時間だったから、少し自分のことをやっていたんだ。お前の仕事っていつもこんなに忙しいのか？まさか。最近は数名の検事が免職となり、教練員の上から下までどこも混乱している。そのせいで忙しくなっているだけだ。บวชตลอดชีวิตใช่ก็เป็นตอนจบที่ดีที่สุดแล้วแหละดีกว่าโดนจับขังซังเตหรือกระทืบสารนี้そのために唯一正気を保っていた2人まで幽閉したそのような行為に対し俺の口から言うことは何もないก็คือจริงๆแล้วปราดอ่ะหมายถึงแบบว่าปราดระดับตัวเป้งๆอ่ะมี6คนแล้วมันมีแค่4คนน่ะที่คิดแผนการว่าจะสร้างเทพไอ้สการามุสขึ้นมาแต่ว่าไอ้2คนที่ยังมีสติดีอยู่ซึ่งก็น่าจะไม่เห็นด้วยอ่ะโดนจับโยนเข้าคุกเลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออก็จริงๆเลข6ก็สวยอยู่แล้วนะทำไมมีแค่4คนที่แม่งโง่วะเสียใจว่ะแม่งไม่น่าโง่เลยอุตส่าห์มีกัน6คนก็เลขมงคลดีแล้วแท้มีกัน6คนก็ดีอยู่แล้วเดนเซสではキョレインทำอะไรงูๆ知恵における6種類の方向性を代表するため創新様が直々に6大学院を作ったそうだかつてそれぞれの学院では無数の学派が栄えては消えていった唯一6大学派だけは6大学院を拠り所として長い時間という試練を経た後教練員における普遍の学派となった今では六大学派と六大学院はほぼ同じ意味を持つ言葉になっている六大賢者はこの6つの学院から選ばれた最高指導者だそしてその六大賢者の中からさらに大賢者の中から7つの学院から選ばれ残念ながら今教練員に残っているのは陰論派と正論派の賢者だけだแล้วก็นักปราชญ์ของวิชาสมมุติฐานวิทยากับชีวะคือ2คนที่ไม่เห็นด้วยじゃあ他の4つの学院は管理する人がいなくなったってことだよな。新しい人が選ばれるのか？一般的に規則に従って新たな賢者が選ばれることになっている。お前さっき自分が賢者になるって言ってたよな。
近所になったらオイラたちのスメールでの後ろ盾が増えるってことだな。ตรงประเด็นไนมอนそのことだがさっきは途中までしか話せなくて。あ、ごピーレンブーザチャージ。その時担当の者がアザールの後任としてクラクサナリデビ様の強霊院管理を補佐するよう俺を大賢者に押したんだ。ピーレベンマハプラーレルピーテムだから断った。ダメアオ。เขาไม่อยากได้อำนาจในมือมั้งโอเลว่าโลกได้เคนจานิสระคิ้วมีกันได้อ๋อใช่ใช่จำได้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบไปพูดนำคนอื่นใช่เราจำที่เขาพูดได้เขาไม่อยากไปพูดนำคนมันไม่อยากเป็นนะเนาะบังคับกันไม่ได้หรอกそれは俺の仕事ではない俺は新しい賢者が就任するまで院内における重大な事務などを代わりに処理している。แต่แบบนั้นก็ถือว่าเป็นผู้นำชั่วคราวได้นี่นะ。リーダーになったら、真っ先に妙論派の経費申請を断ってやる。そういえば、さっきの人って誰なんだ？友達か？ミヤハオミヤハオ。友人に見えたか。うらるうら。ไม่ยอมรับความเป็นเพื่อนนี่นะดูดิยังไม่คู่นี้ไม่ห่าวไอ้เย้คือมันก็เป็นรูเมทแหละแต่คือพี่แต้มแกแกล้งไงไม่อยากยอมรับความเป็นเพื่อนยิงสนิทกันแหละสนิทกันก็เหมือนเขาจะสงสัยในคำพูดของพี่แต้มนิดหน่อยนะเก็บกวาดงานที่เหลือนี่ก็เหนื่อยแล้วนะนั่นสิこれが初期化โอ้โหหนังสือเป็นปึกเลยまあとにかくどんなに忙しくても計画の立案者なんだから2日後は絶対に祝賀会に来いよいいだろうその時にまた会おうโอเคอย่างน้อยเขาก็น่าจะหาเวลามางานเลี้ยงกับเราได้เนาะก็โอเคเดี๋ยวคุยสักหน่อยแต่ว่าโรงแรมนี้โดยที่静かな場所は知恵の殿堂だけだそのためここにもう少しいようと思っていたが河辺のやつがまた戻ってくるかもしれない話を蒸し返されるのも面倒だ場所を変えるかเอ้าเปลี่ยนที่ก็นึกว่าพี่แกคุยนี้เสร็จแล้วจะหายไปแวบเลยไม่ไปไหนเว้ยอ้าวโอเคก็ทะเลาะกับเมียแหละไม่มีผัวเมียเขาทะเลาะกันแหมแล้วมีการบอกด้วยนะว่าเห็นอย่างนี้เหมือนเพื่อนกันเลยที่คู่นี้มันอร่อยใช่ไหมแม่งฮาด้วยไอ้เนี่ยไอ้ตอนจังหวะที่มันยืนตีกันอยู่ตะกี้นั่งอ่านไดอะล็อกอ่ะคือแม่งแบบคนนึงก็ทำนิ่งใส่แล้วก็ไปยอกย้อนเขาแกงเขาอีกคนก็ดิ้นเป็นปลาเลยดิ้นใหญ่เลยแบบเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้นะบ้าจริงนายนี่มันอะไรก็ว่าไปคือถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงไม่จริงๆผู้ชายก็ใช้ได้แหละคือมันก็คือซึนนั่นแหละขี้วอยวายอ่ะประมาณแบบขี้วอยวายงอแงอย่างเงี้ยกระตุกกระตากต่อไปเรามาหาเมียจ๋าแดนจะสาดใช่ไหมน่ะไงอาจารย์ศาสตร์เห็นหลังก็รู้แล้วพวกเราสบายดีแล้วเธอเป็นไงบ้างอาการของโรคอลิซ่าหายขาดยังแข็งแรงก็ดีแล้วจ๋าเมียตาอยู่นี่จริงด้วยคู่นี้ก็หวานบอกว่าเป็นนายบ่าวแต่นายบ่าวจริงเหรอหวานแหละหวานเหมือนกัน
いつまでも風間家のボディーガードをやってたら腕が鈍っちまうかもしれないからな。リシアも知っているでしょ。お父様とお母様はあなたにすごく感謝しているって。それにเนี่ยเขาเปิดทางให้แล้วนะไปอยู่บ้านเขาก็ได้ずっと我が家にいてくれても何も問題はない。いやもうだ、เกรงใจอยู่เลย。私を理解してるお嬢様ならなおさら。私がこれで心が揺れる人間じゃないってのは知ってるはずでしょ。この仕事を引き受けた時から考えてたんです。お嬢様の体が。อ๋อคือเขาเป็นแม่สิงโตเนาะอยากออกไปผจญภัยโลกกว้าง。広々とした果てのない世界に戻ろうと。ไม่อยากอยู่ปักหลักเป็นที่ชอบอิสระそれなりに刺激のある仕事を見つけて体を動かそうと思ってる。刺激のある仕事ならつい先日やったばっかだろう。もう次のがやりたいのかよ。あんたたちとあの計画に参加して。อ๋อผมเข้าใจแล้วคือเหตุผลที่เดย่าเขาจะเป็นตัวละครเพลเบิลในแพทหลังๆเนี่ยส่วนหนึ่งเหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะมูฟออนจากการคุ้มกันคุณหนูได้แล้วก็เลยสามารถที่จะออกไปผจญภัยกับเราได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกอ่ะเขาคือบอดี้การ์ดของคุณหนูดัญญาศาสตร์ซึ่งป่วยเป็นโรคเอลิซาแล้วก็ถูกจ้างโดยพ่อแม่ของเขาแต่ว่าตอนนี้คืองานของเดย่าเนี่ยสำเร็จลุล่วงแล้วเพราะว่าคุณหนูอ่ะกลับมาแข็งแรงหายดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคุ้มกันอย่างแบบใกล้อะไรอ่ะใกล้ชิดอีกต่อไปเดียก็จะสามารถออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่อื่นรับงานอื่นได้ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือมาเป็นเมียเราไงไปไหนมาไหนกันเราไงล่ะไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลยแฮะแต่ว่าแม่สิงโตเป็นนักวิชาการเหรอเนี่ยนั่นสิมันได้เหรอนึกภาพไม่ออกเลยเฮ้ยแต่ผมว่าเขาจะหล่อแน่เลยอ่ะใส่ชุดแบบจะตัวผมไม่ชอบเฮ้ยแต่ผมว่าหล่อนะเดียาใส่ชุดแบบทางการอะไรอย่างเงี้ยเต็งถ้าเต็งรักอิสระชอบอิสระก็มากับเราเราจะออกตะเวนไปทั่วโลกกว้างเลยนะเต็งหลังจากได้เหลือตั้ง3เมืองนะเต็งจะไม่ไปกับเราจริงหรอใช่จริงด้วยยังไงสิงโตก็ต้องกลับเข้าป่าก็คือหลังจากที่เขาหมดภาระหน้าที่ในการคุ้มกันคุณหนูแล้วเขาก็จะต้องกลับไปสู่โลกของเขาอะเนาะโลกของเราโลกของเราคำว่าเดย่าเนี่ยมันแปลว่าอิสระเหรอเออนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นภาษาอะไรอะส่งสินの件が一段落してスメールもすべてがいい方へ向かってる。私も嬉しいよ。だが平和で安定した世の中に傭兵はいらない。淘汰された時にはもう遅いんだ。今のうちにもう少し稼いどかないとな。おいおい、その感じだともうすぐにでも行くつもりなのか？いや、そういうわけじゃないぜ。来週まで付き合うってお嬢様に約束したしな。最近はずっとオルモス校にいたんだよな。じゃあニーローからの手紙は受け取ったか？ほら、ニーローが私。ทำไมไม่มีใครได้รับจดหมายเลย？お前がオルモス校にいるって聞いて手紙をここに送ったらしいぞ。おそらく私たちが住んでる。お
ต่ว่าไม่ได้อยู่โรงแรมออกมาเดินเล่นแม้เที่ยวไปทั่วเลยนะเราอ่ะพอหายป่วยไอ้พนักงานโรงแรมมันก็หลับหมดพอกันสรุปก็คือไม่ได้จดหมายด้วยประการราชนี้อะไรวะเนี่ยคือดูเหมือนเขาไม่ค่อยอยากแต่งตัวสวยงามมากเลยเดียชอบแต่งแบบนี้เปิดพุงเปิดพุงให้คุณสามีลูกจะหาตัวไงวะเนี่ยอ้าว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 ขอบใจจ้ะเมียจ๋ายาวอย่างที่คิดเลยเว้ยเป็น after story ที่มาไล่เก็บรายละเอียดทีละคนทีละคนจริงๆด้วยว่าแต่ละคนเขาเคลียร์ปมของตัวเองไปยังไงบ้างคู่นี้ก็ถือว่าจบลงได้ดีครับคุณหนูหายป่วยแหมเปรี้ยวอย่างนั้นเราอ่ะอยากเที่ยวไปทั่วเลยพอหายป่วยเนี่ยอ่ะต่อไปก็หมู่บ้านอารุครับซิโน่น่าจะอยู่ที่นี่มั้งแต่ถ้าจุดมาร์คเวฟไปบอกให้มามันก็ต้องเจอแหละไม่เจอซิโน่ก็ต้องเจอใครสักคนเนี่ยอย่าวิ่งไปชนเควสโลกก็พอแล้วแถวนี้เควสโลกดองไว้ประมาณ 3-4 เควสบางเควสมันวิ่งไปชนแล้วมันทิกเกอร์เข้าคัตซีนเลยเลยต้องมากดออกเกมนี่ไง3เควสเห็นป่ะบานเลยเอ้ยอีสากเอ้ยคุยอีสากได้ป่ะอ่ะพี่นี่เองเออแต่งตัวเป็นกุสนาลีตอนนั้นฮาอยู่อะแล้วก็ไอ้เคี้ยวมินิเกมซ่อนแอบฮามากเลยพี่สบายดีไหมช่วงนี้ยุ่งหรือหรือเปล่าหิวไหมไปนั่งพักที่บ้านผมไหมมีน้ำใจจริงนะขอโทษฮะผมไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนพี่นะพี่เคยช่วยคุณปู่ไว้ถือเป็นฮีโร่ของบ้านเราเลยอ่ะขอบคุณนะฮะหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาที่ได้เห็นพวกพี่ทุ่มเทขนาดนั้นเพื่อตามหาคุณปู่ผมคิดว่าตัวเองควรจะพยายามให้มากกว่านี้บ้างต้องสำนึกในบุญคุณของผู้ที่ช่วยเหลือเราไว้และต้องเรียนรู้สิ่งดีๆจากพวกเขาด้วย
พี่แคนเดสก็พูดแบบนี้เหมือนกันโอ้ยเมียเราสอนดีเว้ยพูดถูกพูดถูกเอาไอ้ของเขาเดือดอื้อแต่พี่เดหาบอกว่าไอ้เดหาแหละเดหาบอกว่าผมยังเด็กจะใจร้อนไม่ได้ต้องเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆเรียนรู้การดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยเรียนรู้การดูแลปู่ช่วงนี้ผมก็เลยเริ่มหัดทำอาหารเองแล้วหลังจากได้ฝึกมาหลายครั้งอาหารที่ทำออกมาก็พอจะกินได้อยู่อ่ะพี่อยากลองชิมดูไหมฮะไหนให้อะไรมาให้มาชาโคเบกอ๋อเออแล้วก็ไม่ใช่รสประหลาดด้วยนะเนี่ยแสดงว่าเด็กเขาทำมากินได้อยู่คือไม่ใช่แบบแสนอร่อยแต่ก็ไม่ใช่แบบรสประหลาดก็แสดงว่าเออเด็กนี้ก็มีแววครับโตขึ้นอาจจะทำกับข้าวเก่งปู่ว่าไงปู่พูดรู้เรื่องยังวะเฮ้ยพูดภาษาคนรู้เรื่องแล้วนี่หว่าสวัสดียินดีต้อนรับกลับสู่หมู่บ้านอารุคุณจำผมได้ด้วยเหรอเหมือนจะได้สติกลับคืนมาบางส่วนแล้วนะอิซากพูดถึงเรื่องคุณกับฉันบ่อยมากเลยละฉันมองปลาเดียวก็จำได้เลยก่อนหน้านี้ฉันมึนงงไม่ค่อยได้สติเลยไม่ได้ขอบคุณคุณยังเป็นทางการน่าละอายจริงๆโชคดีที่มีคุณฉันจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อครับอิสักแม้ว่าคุณเซทาเรียคนนั้นจะเคยมาถามฉันว่าอยากจะกลับไปที่สถาบันไหมแต่พอมาคิดดูแล้วฉันตัดสินใจอยู่ที่หมู่บ้านนะลูกจะดีกว่าอย่างแรกก็เพราะว่าไม่วางใจที่จะให้อิสักใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังอีกอย่างหมู่บ้านอารุก็ช่วยเหลือฉันไว้มากแต่จากไปแบบนี้ฉันรู้สึกติดค้างอยู่ในใจนะแม้ว่าฉันจะอายุมากแล้วแต่ยังไงฉันก็เคยเป็นนักวิชาการมาก่อนก็น่าจะพอช่วยพัฒนาหมู่บ้านได้บ้างไม่มากก็น้อยก็คือปู่เขาก็ได้สติกลับคืนมาด้วยเนาะเออดีหลายอย่างทุกอย่างเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเวอร์ครับเออคือผมว่าแม่งทุกอย่างแม่งดูแฮปปี้เอนดิ้งแบบเวอร์มากคืออะไรมันจะจบลงตัวทุกอย่างจบลงด้วยดีได้ขนาดนี้สุดจะเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่โน่พี่โน่ครับอยู่นี่เองผมมาคุยกับพี่เอฟตะกี้โดดไม่แม่นโดดไม่ลงแพลตฟอร์มไม่เจอกันนานเลยนะพี่โน่พี่มาริกเดี๋ยวแพทหน้าเรามาดูเอลกันไหมอ้าวกูก็วาร์ปมาガンダルバー村の療養技術は相変わらず高い。うん。ティナリの傷も結構回復したぜ。そうか。なら良かった。ยังไงก็ขอบใจนายที่ช่วยอุตส่าห์แบกเราไปส่งที่นั่นนะ。そうだな。あの時気を失ったオイラたちをお前がティナリのところまで運んでくれたんだよな。本当に助かったぜ。気にするな。彼は医術に優れ、これに気を配るのが得意だ。お前たちをあそこまで送るのが最良の選択だった。でも、お前はなんでここで一人突っ立ってるんだ？人を待っている。キャンディスたちか？ノー、キャンディスと村長には話をしてやる。彼らはいつもの場所にいるから、会いたければそこに行くといい。俺が待っているのは、お前たちも知っているものだ。โอ้อ๋อเจอกันจริงๆด้วยเว้ยไอ้ลามันเออดีแล้วสรุปก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลอยู่นี่เองวะอ๋อใช่จริงก็ไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักこの2人は俺たちの仲間だ警戒しなくてもいいそうなのแล้วช่วงนี้เป็นไงกันบ้างล่ะいいことがたくさん起こっていて悪くない私もよなんだか最近いきなり人生に新たな可能性が生まれた気がするの日々の生活まで光輝いているような気がしてねどうしてだ？セトレさんからどうぞ。ええ、では私から話すわね。実は教練員を離れることにしたの。え？うん？
ไม่เป็นนักวิชาการแล้วเหรอ学者を辞めたというより新たな役割を見つけたといった方が正しいかなこれまでのような学者ではなくでもこの立場を完全に捨てたわけでもない確かにそんな感じだなどういう意味だ教令院を離れて砂漠地区に戻り教育の仕事をしようと思うのセトレさんはここに戻って教育事業をサポートしてくれることになったんだ教育対象は砂漠の民さんだが彼女一人じゃ全員に授業を行うことは難しいそこで各地に分布してる俺たちエルマイト旅団に彼女が話を持ちかけこの認識を全旅団に伝えるよう頼まれたってわけさええエルマイト旅団の方々にはまず優秀な人材を選んでもらうつもりよその人たちに私が授業を行えば彼らが学び終わった後により多くの人に教えることができるでしょうそれこそ教育そして知識伝播の真髄よキングデシレト様の民は今まで風車の苦難流離の苦難そして無知の苦難を受けてきただからこそ我々もセタレさんをとても歓迎してるんだ彼女を訪ればまるで砂漠に現れた夜空の星さ夜空の星は暗き夜に方向を見失ったキャラバンや盗賊戦士と旅人を苦境から救い安全地帯へと導くそんな大げさなแหมก็ชมเก่งไงนะเราอ่ะเห็นเป็นทหารกล้ามล่ำๆไม่น่าจะมีอารมณ์ศิลป์ก็ชมผู้หญิงเก่งนี่หว่าเอ้ยรามามันก็ปากหวานดีเว้ยมีอารมณ์ศิลป์ด้วยนะเซตาริのその考えは多くの人にとっていい知らせとなるだろう最初はうまくいかないかなと思ってたの何しろ教令院は学者が勝手に砂漠で授業を行うことを禁止してるから。แต่ละอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว。知ってると思うけど、知識は厳しく管理されていて、私のように幸運な人は砂漠の民でも極めて少ない。でもあの時聞こえた言葉がずっと心の底で渦を巻き、まるで雷のように私の心を打ち続けた。今のあなたはリウサに飲まれているのと同じ。たとえその両の目を閉じていても、セタレ、なぜ家に帰らない？あなたのいるべき砂漠はここではない。จริงอันนั้นฝีมือเราทำไมเธอถึงยังไม่กลับบ้านอ่ะอันนั้นฝีมือเราเองそれと同時に次に故郷に帰った時ฝีมือเราเองครับในเนื้อเรื่องหลักฉากสามมั้งฟิชบอกเต้大賢者様に会いに行ったけどもう教令院にはいなかったそこでセノさんからアザール様はもうあそこには属していないことを教えられたわアザールは叱るべき罰を受けた少し軽すぎるほどだお前たちももう聞いてるはずだなうんใช่โทษมันก็เบาไปนิดนึงแต่ว่าอย่าไปจองล้างจองผลาญแม่งเลยยังไงมันก็บวชตลอดชีวิตそして私が教令院を離れて砂漠地区に行く資格を取れるよう手伝ってくれたのがセノさんよその上、エルマイト旅団との協力について話し合うため、ここまで同行してくれたの。セノさんとラフマンさんのおかげで、この計画を順調に進められるわ。みんな優しいんだな。このこと以外にも、他の業務についてセノと相談することがあってな。クラクサナリデビ様は、砂漠地区開拓のためにかなりの資源を用意してくれた。俺もその手伝いを少ししたが、中にはエルマイト旅団の協力が必要な部分もあったんだ。それから教令院にいくつか教育関連の物資を申請した。クラクサナリデビ様の指示通り、砂漠にあるいくつかの部族に送るつもりだ。あそこの人々もきっと必要としているだろう。ああ、もちろんだ。形のある書籍、その他の関連用品。セノとクラクサナリデビがいなかったら、こんなものを手に入れることはできなかったな。それ以外に、
教レインは砂漠地区で授業をしたい学者を募集している。何か情報があったらすぐに俺からラフマンとセタリに知らせよう。これらのことを続けていき、資源の維持を図り、長期安定化させる必要がある。この何百年の間で初めて希望が訪れた。これはきっと砂漠の天気だと思って。คือปมทางด้านนี้ก็เป็นเรื่องของชาวทะเลทรายที่ขาดความเจริญเนาะซึ่งในที่สุดแล้วหลังจบเรื่องทุกอย่างก็ไม่มีกำแพงกั้นอีกต่อไปครับทางฝั่งตัวเมืองสุเมรุกับทางชาวทะเลทรายก็เปิดรับเข้าหากันความเจริญก็จะเข้ามาถึงที่นี่ได้ผู้คนก็จะได้รับการศึกษาก็ถือว่าเคลียร์ปมตรงชาวทะเลทรายที่ได้โอกาสไปด้วยเนาะก็ดีไปอีกเรื่องนึงใช่มันจะมีงานเลี้ยงฉลองอ่ะไม่รู้ใช่ไหมน่าจะไม่รู้แหละแล้วก็ไปซะหน่อยงานเลี้ยงฉลองตัวเองด้วยไม่ใช่หรอกอ่ะงั้นก็อีกสองคนก็มาด้วยสิใช่เซทาเลียเขาอยู่กับมหาปราตอนที่มหาปราตมันด่านิรูนี่ว่าเขาคงจะนี่ยใช่เราจำได้นะอันนี้ก็เนื้อเรื่องประมาณฉาก1ป่ะวะ1หรือ2อ่ะผมว่า2ฉาก2มั้งที่มันเป็นลูปเทศกาลซับเซรุตที่ว่านิรูเขาเต้นแล้วมหาปราดมากับเซทาเลียแล้วมหาปราดก็ด่านี่รู้ได้ได้เดี๋ยวจะเอาไปบอกนี่รู้ให้ก็ถือว่าเคลียร์ไปอีกที่เนาะคือหลายๆอย่างอะต้องบอกว่าตัวละครแต่ละตัวในสุเมรุที่เป็นพวกพ้องเราเป็นแก๊งเราที่ไปตบมหาปราดด้วยกันนะเนาะตั้งแต่พี่แต๋มยันเดยาเมียตาสุดน่ารักของเราแล้วก็ซิโน่แต่ละคนแต่ละที่มันก็จะมีปมของตัวเองใช่ไหมอ่ะคุยเก็บได้หรอกก่อนそういえば最近は準備もすごく順調に進んでいてな自分でも信じられないほどだいいことが本当に砂漠で起こるもんなのか？もちろんよ。たとえ自分の運を信じていなくても、私たちのようにそのために努力して。รามาน ถ้านายไม่เชื่อใจในตัวเอง ก็จงเชื่อใจฉันที่เชื่อใจในตัวนาย ไอ้เหี้ย ประโยคแม่งได้ อ่ะ嬉しいことを言ってくれる โอเคพูดต่อระหว่างที่ผมน่าจะต้องเดินทางข้ามเวลานานนิดนึงเพราะว่ามัน2วันทุ่มหนึ่งอันนี้คือวันรุ่งขึ้นอันนี้คือ2วันมะรืนโอเคก็ผมไม่ตัดเนาะผมจะบอกว่าไอ้หลายๆจุดอะ
ตั้งแต่เรื่องของเดียาที่แคร์เรื่องคุณหนูดัญญาศาสตร์มากเพราะว่าเขาป่วยตรงนั้นเขาก็หายป่วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันมีอิสระอะไรตามที่ใจต้องการแล้วเดียาก็พร้อมที่จะออกสู่โลกกว้างอีกครั้งส่วนทางทะเลทรายที่เราดูกันล่าสุดตรงนี้ก็คือเรื่องของความด้อยโอกาสการขาดความเจริญการถูกแบบปิดกั้นโดยคนของทางสถาบันว่าแบบว่ามองแบบมองเหยียดพวกชาวทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะชาวทะเลทรายเขาเลยแบบคับแค้นใจมาตลอดว่าถูกปิดกั้นความเจริญจากคนในเมืองเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ใช่คนกันเองไม่เหมือนเป็นคนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เคลียร์แล้วเพราะว่าอย่างรามานกับเซทาเลียก็พร้อมที่จะมาแบ่งปันความเจริญและความรู้ให้กับคนที่นี่เพราะงั้นหลายๆอย่างครับปมหลายๆอย่างที่เราได้เห็นมาตลอด4ฉากในเนื้อเรื่องหลักเนาะไล่ตั้งแต่ฉากที่1ที่เริ่มจากหมู่บ้านกันดาหวาวิวใช่ๆฉากที่1จะเป็นสตอรี่ของที่นั่นเราก็ได้เห็นว่าคอนเล่เขาป่วยติกนาลีก็ติดในเรื่องของการไล่ดูแลรักษาป่าแล้วก็เคลียร์พวกแดนมรณะพอมาฉากที่2แล้วก็มาเจอกับนิลูแล้วก็เห็นในเรื่องของการถูกปิดกั้นการแสดงศิลปะการไล่ลำแล้วก็สภาพสังคมที่แกรนด์บาซ่าที่ถูกพวกนักปราชญ์หรือผู้มีอำนาจที่นี่เขาปิดกั้นไม่ให้ทำการแสดงพอมาถึงฉากที่3แล้วก็ได้เห็นนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ต่อเนื่องกับฉากที่4ที่เป็นชาวทะเลทรายเนาะแล้วก็เรื่องเดียาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเคลียร์ปมกันไปเสร็จเรียบร้อยหมดเลยเราก็ได้มาเห็นแล้วว่าโอเคหลังจบเนื้อเรื่องหลักสำคัญที่เราปราบมหาปราชญ์แล้วก็จัดการกับสการามุสแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยหลายๆอย่างก็เคลียร์ๆไปใช่สวัสดีตอนเย็นแหมก็พอดีวาร์ปมาช้าเนาะจะโยนงานให้กูเฉยเลยเห็นกูมาสายไอ้แต๋มอุ้ยน่ากินหิวเลยอ๋อกูปวดหัวกูปวดหัวไอ้มอนไอ้อะไรไม่จะแดกอย่างเดียวเลยนะเนี่ยนักแรนบาซ่างานเลี้ยงฉลองจบงานกับงานเลี้ยงฉลองคืนตำแหน่งเจ้าหน้าที่มหามาตราเตรียมพร้อมแล้วอาหารและเครื่องดื่มต่างเลิศรสสถานที่ก็จัดได้อย่างสวยงามทุกคนร่วมดื่มด่ำกับอาหารและเราเลิศรสและยังได้ชมการแสดงที่นิลูและเพื่อนๆในแรนบาซ่าช่วยกันตระเตรียมเวลาค่อยๆผ่านไปท่ามกลางบรรยากาศแสนวิเศษอันรื่นรมเรากับทุกอย่างเป็นดั่งความฝันไอมอนมึงถอนใจเพราะมึงแดกอิ่มส่วนกูถอนใจเพราะกูแลบไอสัตว์ครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยในรอบ10ปีที่กูอ่านไดอะล็อกตรงนั้นทันน่ะแหมเอาวะอุตส่าห์เป็นไดอะล็อก after story ก่อนจบเควสหลักและตั้งใจอ่านซะหน่อยเอาให้มันทันสักครั้งที่ผ่านมาอ่านไม่เคยทันแล้วครั้งนี้ขอสักครั้งหน่อยเอาให้มันปิดสวยๆหน่อยไปแหมอวยกันดีจังเลยคู่นี้นะน่ารักหวานそうか。私の記憶だと、最初は運が味方してくれずに、成功率が低いとみんな思ってただろう。俺の記憶でもそうだな。偶然集うのも運、チームを組んだのも運、計画を定め順調に進んだのも、なおのこと運によるものだ。それに結果が、
状況もとても悪くないものだった。そうだね。みんな大事な時に自分の役割をきちんとやり遂げてたもの。ใช่เราก็ลำสวยมากนะ私たちは一人一人舞台に上がって最高のパフォーマンスをしたんだと思う。誰もが重要な存在だった。私たちみんなの力でパフォーマンスが無事に幕を閉じたんだよ。じゃあオイラたちも優秀な役者ってことか？แม่กูเป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นเด็กส่งอาหารเป็นเด็กรับจ็อบเด็กหาของตอนนี้กูเป็นอะไรกูเป็นแอคเตอร์นักแสดงไปแล้วเยี่ยมคือสตอรี่ความทรงจำของพวกนี้เขาจำได้แบบนั้นกันเหรอกลับมาถูกทอดทิ้งคราคซานาริเดบิ様はかつて災いの中で全ての力を使い果たし過去の記憶と知恵をなくしたのそのせいで強烈อ๋อก็คือความทรงจำก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนเนาะไม่มีใครรับรู้เรื่องท่านหญิงมหาลูกเทวดาไม่ลูมีนมึงก็ไม่ต้องอึ้งขนาดนั้นก็ได้คืออย่าลืมดิมีแต่เราคนเดียวที่จำได้นะไม่ต้องอึ้งขนาดนั้นขนาดไอ้มอนมันยังลืมเลยคือมันมีแต่เราคนเดียวที่จำท่านหญิงมหาลูกเทวดาได้คนอื่นเขาไม่อยู่ในสารระบบความทรงจำเขาแล้วอ่ะเพราะงั้นสตอรี่มันก็เลยถูกปฏิปต่อใหม่กลายว่าเทพไม้เคยมีอยู่แค่องค์เดียวก็คือนาฮิดะหรือก็คืออุสนารีนั่นเองส่วนท่านหญิงมหาลูกเทวดานั้นไม่เคยมีอยู่จริงและไม่มีใครรู้ว่าเคยมีอยู่ด้วยそうだここに関係者が2人いるがこれだけは言わせてもらうぜあの賢者たちは本当に身の程を知らない500年前クラクサナリデビの力を使い果たしたのはスネールの民のためだったんだぜそれなのにあいつらは何をしたดูท่าว่าพอทุกคนลืมท่านหญิงลูกเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ไปความทรงจำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสินะการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ของซึมิรุก็เลยเปลี่ยนไปด้วยก็เป็นการประดิษฐ์ประต่อเรื่องราวในอีกลักษณะหนึ่งตอนนี้พวกเขาต่างคิดว่าซูเมรุมีแค่ท่านหญิงน้อยกุสนาลีเป็นเทพแค่องค์เดียวมาโดยตลอดเลยบางทีใช่อาจจะเป็นคนเดียวในโลกแห่งเทวัตที่จดจำการมีอยู่ของท่านหญิงทุกเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ได้ซึ่งได้ไงเอาเป็นว่าในฐานะสักขีพยานของเรื่องทั้งหมดฉันจะเคารพการตัดสินใจของเธอและจะรักษาความลับนี้เอาไว้ให้เธอจะไม่บอกใครแล้วกันคงจะเก็บเป็นความลับกับตัวเองจนวันตายมัสとして手足を切り落とされるかもしれないことだそうだろセノ俺が言うべきことではないかもしれないがクラクサナリデビ様にあのような仕打ちをした奴らは今よりももっと重い罰を受けるべきだアザールとその一味にさらなる罰を与えたいと君からクラクサナリデビ様に進言したらどうだ俺はクラクサナリデビ様の決定を尊重しているいかなる形でも干渉する気はない。お前こそどうして強霊院の誘いに乗って大賢者にならなかった？まさか。คือซีโน่มันก็ยอมรับการตัดสินใจของเทพนะถึงแม้จะรู้สึกว่าการลงทันมันดูเบาไปแต่ว่าก็จะไม่เข้าไปก้าวไก่。引き入れるのにふさわしい人物だと人事選考の担当者が言っていた。なんでだ？こいつがアザールを失脚させたからか？言い方を変えてくれるか本来はいいことであるのにそれではまるで俺が自分らさばはな、知ってるわ、ピッテムでも正直あんたがこの一件に加わったのは多かれ少なかれ市場が入ってたと私は思ってるぜ市場は確かにあっただが賢者の席とは無関係だ国全体の規則がああいったものによって破壊されれば何もかもがおかしくなってしまう。俺はただ、奴らの夢のせいで俺の生活を狂わされることを望んでいなかっただけだ。あんたの生活って、書記官として強霊院で仕事することか？
それだけのためにชอบแม่งยิ่งใหญ่เลยそれだけで理由は十分なはずだเย้ยそれほどでもないพี่แต้มกูอย่างนิ่งもう大マハマトラに戻ったのかうん毎日楽しく過ごせてるどちらとも言えないなだが今はやるべきことがたくさんあるたとえそうだとしてもできるだけ楽しい方がいいと思うよほら私みたいに毎日たくさん笑ってみるとかミルーさんยิ้มありがとう覚えておこうมิลูสอนยิ้มเฉยคุยกับทุกคนที่มาร่วมงานเลี้ยงเริ่มจากมิลูก่อนแล้วกันว่าไงตานอนดีใจมากขอบคุณที่เชิญนะพอดีมีเรื่องอยากจะบอกเธอเล่าสิ่งที่เซซาเรียพูดให้นิลูฟังด้วยความยินดียิ้มน่ารักดีเห็นยิ้มก็ดีแล้วโอเคต่อไปใครก่อนดีพี่แต้มแล้วกันこれほど賑やかな宴に来るのは滅多にないことだ。だが、雰囲気は悪くない。なんかじゃ、ブーアさんいかがだ。いや、今日この集まりには特別な意味がある。グランドバザールが賑わっているのは、ここの人たちが心の底から嬉しいと感じているからだ。教令院の慌ただしさから来るものとはまるで違う。勉学しか頭にない奴らにこんな表情はできないさ。鍵を一つ多く持って出かけてしまったようだ。まあいい。かまわん。เดี๋ยว。こっち。แป๊บ。これほど賑やかな宴に来るのは滅多にないことだ。だが、雰囲気はいや。あ、ダイアログが出るんさ、でも。しか頭にないよ。か、まあいい。こっち。かまわん。あ、僕は。ผมว่ากุญแจห้องไอ้นี่แน่เลยห้องที่มันพักอยู่กับไอ้คาเว่อะแล้วมันเอากุญแจมาคาเว่มันเข้าห้องไม่ได้ผมว่าใช่ผมว่ากุญแจห้องนั่นแหละกุญแจห้องตัวมันเองแน่แน่เย้ยฮาคู่นี้แม่งหาได้ยากนะที่จะเห็นนายในสถานที่ที่มันคลึกคลื้นแบบเนี้ยお前たちを連れて回ることもできたんだが。ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพวกเราหรอก。仲間なんだ。気にすることはない。この宴は悪くない。気に入った。นิสัยดีเว้ยว่าแต่คุณสังเกตว่าตัวมันเล็กตัวเล็กอยู่นะเป็นผู้ชายตัวเล็กเหมือนกันต่อไปก็เดย่าแต่ว่าดันศาสตร์ถ้าคุยมันจะแยกกันไหมお嬢様。お、見やんよ、よ。すごく美味しいですよ。もう食べましたか？ええ。それと果物も少し食べたけど、とても甘くて美味しかったわ。グランドバザールって本当に身も心も休まるいいところね。通りでみんなここにいるのが好きになるわけだわ。そうですね。あ、あんたも来たか。ニーローがあなたたちも呼んでくれて本当に良かったわ。そのおかげで私も英雄の方々に会えたんだもの。ตึง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 
แหมชอบจังเลยครับว่าฮีโร่ครบทีมเนี่ยแต่มันก็เป็นทีมจริงๆนะนิลูพี่แต้มพี่โน่เดียาเออก็มันก็เป็นทีมจริงๆอ่ะแหละดีใจมากที่ได้มาโอ้ยโอ้ยお二人さん社交辞令はそこまでだパーッと食って飲もうじゃないか宴はとことん楽しむべきだぜเทคเจอร์ถุงน่องลูมีนไม่โหลดชุดก็เพิ่งโหลดเสร็จไม่มันง่วงๆไงไม่รู้อ่ะเหมือนจะหลับแล้วนะเนี่ยจริงเหรอนี่มึงเห็นกูเป็นมึงเหรอกินของนู่นของนี่แล้วกูจะตื่นเนี่ยผมว่ามีเหลืองว่ะระหว่างที่มอนมันเผลอจู่ๆก็ง่วงขนาดนี้เพราะเมื่อคืนหลับไม่สนิทเหรอหรือเป็นเพราะว่ากินอิ่มเกินไปจะว่าไปข้าวเหนียวเนี่ยถ้ากินเยอะๆแล้วมันจะทำให้นอนหลับนะดูเหมือนว่าจะมีใครมาฮะโอ้ไทม์ฟรีซด้วยว่ะเวลาหยุดลงและทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นขาวดำโอ้มาเป็นผีเลยตกใจหมดนายดาดูเหมือนว่าพวกเราจะเชื่อมต่อจิตสำนึกกันอีกแล้วสินะเอ๊ะ私のわがままのせいねあなたと話がしたいと思っていたらついあなたと接続してしまっていたの私たちの関係はまるで鶴草とその後ろにある壁みたい本当に不思議だわเธอมาหาฉันมีเรื่องอะไรเหรอ今日グランドバザールで盛大な祝賀会が開かれてる。อ๋อแอบมาดู見に来たくなってね。抜け出してきたの。最近はあの件の後処理に追われてるから本当に時間がなくて。あなたには本当にたくさん助けてもらったけれど、もう一つだけお願いしたいの。อะไรเหรอว่ามาเลยน่าจะเรื่องสการามุตอ่ะเขายังไม่พูดเรื่องนั้นเว้ยที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เองถ้างั้นนาฮิดะเธอพูดเองเนี่ยน่าจะดีกว่านะถ้าอยากจะขอบคุณทุกคนเนี่ยโอ้ยทำหน้าตาน่าสงสารใช่คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยนะแต่ว่าคนอื่นนะไม่สามารถจะทำแทนเธอได้เคยได้ยินเพลงนี้ป่ะคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้私がいきなり現れたら、みんなかしこまってしまわないかしら。もし参加者の誰かを驚かせてしまって、せっかくの楽しい宴を台無しにしてしまったら、私の方位に反する結果になってしまうわ。ไม่เป็นอะไรหรอกอย่าไปคิดแบบนั้นสิ。ทุกคนเขาก็รักเธอนะ。少し考えさせて。わかったわ。มาเองเลยไงตัดสินใจได้แล้วเหรอเอคิเมตะวะทางก็ดีเอ้ยสิงกุจิบุนเดมินนานิเรโอยูโนะซุซุเมตะโนะอะนาตะเดชะดะการะซุโกชิอะนาตะโนะคาราดะโอคาริรุโกโตะนิชิตะวะวะรุคุโอมะวะไนเดชโอไดง่ายเนาะแทนจะมาเองより空に近い場所に行きたがるものだから。ああ、งั้นก็ถ้างั้นอย่างน้อยก็รับปากฉันมาก่อนว่าห้ามใช้ร่างงั้นพูดอะไรแปลกๆเถอะนะเช่นแบบว่าฉันน่ะตัวหอมมากอร่อยมากอร่อยหน้าเลียอะไรแบบนั้นน่ะอย่าพูดนะไม่ใช่จานแดงมินะその声、ナヒダ？なんだなんだ、どういうことだ？まさかグランドバザールでクラクサナリデビ様の意識と対話できるとは。
ไอ้นี่สนใจสนใจใหญ่เลยนี่รู้โลกหมดแล้วเห็นไหมล่ะเหมือนก็ที่บอกไว้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทุกคนน่ะมีความสุขที่ได้เจอเธอนายดามาเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเซอร์ไพรส์แบบนี้กระตุ้นบรรยากาศงานเลี้ยงไปถึงจุดสูงสุดความสุขจริงใจล้นท่วมอยู่ในหัวใจของทุกคนทุกคนพูดคุยหัวเราะกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งฟ้ามืดลงกว่าเดิมงานเลี้ยงจึงจบลงอย่างบริบูรณ์อ่านทันเว้ย2รอบก็อ่านทันหมดว่ะเอาว่ะวันต่อมาก็พอได้ถ้าไม่นับว่าโดนสิงร่างอ่ะนะแหมสู้มึงไม่ได้หรอกวอตเตอร์ฟักของอย่างนี้มันน่าสอนกันได้ด้วยเหรอช่วงเวลาถามคำถามสินะได้ละนี่แหละช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเนื้อเรื่องครับหลังจากที่เราเคลียร์เนื้อเรื่องหลักจบของแต่ละเมืองแต่ละประเทศครับส่วนที่สำคัญที่สุดเลยครับผมถามคำถามเราจะพลาดช่วงนี้ไปได้ยังไงในเมื่อมีหลายอย่างที่เราต้องการคำตอบจริงๆเนี่ยไอ้วาร์ปที่มันอยู่ใกล้ข้างบนที่สุดมันอันนี้ใช่ไหมอันนี้ป่ะ
เออมันอันนี้มันคืออันนี้ครับเพราะว่าอันนี้คือทางเข้าโดยตรงเลยแต่ว่าจุดเทเลพอร์ตเนี่ยมันหลอกตามันไม่ได้เราเห็นว่าบนล่างเออยิงตรงนี้ใกล้กว่าเพราะว่าเราเดินเข้ามาในนี้ได้เลยเออผมว่าตรงเนี้ยตรงนี้แหละที่น่าสนใจแล้วมันจะไปเชื่อมต่อกับแพทหน้าด้วยก็คือเรื่องของสการ์ลูชว่าหลังจากที่ถูกเอาโนซิตสายฟ้าไปแล้วก็ล่วงตกลงมาจากกันดั้มตกลงมาจากคอกพิทเนี่ยมันเดี๋ยวไปยังว้าหนูมาผิดทางเหรอไม่ใช่ทางนี้หรอแป๊บนะวิหารทางนั้นอ๋อมันอยู่ข้างบนป่ะอันนี้คือทางเข้าสถาบันอ๋อโอเคผมผิดทางเองแป๊บนึงแล้ววาร์ปไหนมันใกล้สุดวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมว่าให้เส้นเหลืองนำทางดีกว่าว่ะผมไม่ชินกับการวิ่งในเมืองนี้เลยจริงๆคืออย่าว่างอันนี้เลยนะแต่ว่าชื่อโรโลโนอาโซเล็กนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยคือแบบว่ากูหลงทางแล้วยิ่งเมืองสุไมรุนี่คือเลย์เอาท์แม่งแบบว่าซับซ้อนหลายชั้นมากคือวิ่งยังไงก็หลงอะว่าแต่สรุปแล้วเนี่ยคือถ้าอยากมาตรงนี้นี่วาร์ปนี้ใช่ไหมอย่าบอกนะว่าแล้ววาร์ปทำไมเหี้ยตรงนั้นแล้วก็วิ่งมาใหม่โอ้ตาคงจะบอดแต่ยังว่าตรงนี้ไม่ค่อยได้มาบ่อยด้วยบ้าจริงอ่ะโอเคได้เวลาเข้าไปถามคำถามแล้วครับอย่างหลังจากที่เราเสียเวลาประมาณ2นาทีในการวิ่งหาทางขึ้นไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยเอาไม่ตัดแล้วกันนะ2นาทีนี้ให้เห็นความเดือดผมไปถือเป็นความฮาฉลองปิดฉากในเรื่องหลักเอาฮาแล้วหน่อยครับเนื้อเรื่องมันตึงมาทั้งเรื่องแล้วまるで今の水面の上を漂う妖色のように幸福と愉悦の中に浮かれているようだわ。オイラたちもだぞ。それでお前と話がしたくて来たんだ。そう。何か知りたいことでもあるの？ทีละอย่างเลยแล้วกันนะโอเคหรืออย่างแรกเรียงไปเลยแล้วกันเกี่ยวกับอาคาชาออกก็เลยถอดออกสินะก็มีหน้าเห็นว่าทุกคนถอดออกหมดเลยเนาะขนาดพี่แต้มที่ใส่อาคาชารุ่นแบบรุ่นที่มันดูไฮคลาสแกยังถอดออกเลยก็สังเกตอยู่よくないと私は思うな。今はまだアーカーシャを失ったことに違和感を覚える人々もいるわ。だけど、すぐに今の生活の方が良くて、彼らにとってふさわしいと気づけるはずよ。そして、スメールの今後についてだけど、私は再び教練員の実権を握ろうと思うの。元いた賢者はすでに受けるべき罰を受けた。そして新たな賢者はまだ選出されていない。この件は私が直々に監督するわ。新たな世代の六大賢者にはより学術の方面に長けていてほしいわね。今のスメールにはそういったリーダーが必要だから。それからキングデジェレトの民と砂漠区域の住民たちはこれまで長いこと不当な待遇を受けてきた。もうすでにこれについては対応を進めているわ。何を再建するにも時間は必要だけど、文化、友情、信頼、これらすべてこの先きっと再び得られると思う。ทีนี้คำถามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นหลังจากที่เราหลับไปอ่ะ。博士のせいであなたが眠った後。何が起こったのか知りたいのね。เขาน่าจะได้โนซิตไปทั้งสองอันเลยใช่ไหมเฮ้ยเสียงหายเดี๋ยว
What the? จะทายถูกผู้บริหารของฟาตุยลำดับ3ขึ้นไปลุ้นมีพลังเทียบเท่าเทพเจ้าภายใต้สถานการณ์แบบนั้นยังไงนายฮิดะก็สู้ไม่ได้แล้วทำไมเสียงภาคมันหายอ่ะคุณあなたも覚えているでしょ。あなたの運命を変えた天理を。事実、天理は500年前のカーン・ルイヤの災い以降、今の今まで沈黙を保っている。だから、それを利用して博士を脅したの。もしも私がこの神の心を破壊すれば、天理を呼び覚ますかもしれないってね。ただの憶測に過ぎなかったけど、彼を抑えることに成功したわ。法則に関わるようなレベルの破壊を天理も黙って見過ごすわけがないから。私が神の心で何を交換したかについてだけど、博士に対する罰、そして知恵の神である私でさえ断れないような知識よ。ว่าแต่ขอลองอีกทีได้ไหม？博士のせいであなたが眠った後。บั๊กบั๊กจริงด้วยอันนี้หายทั้งประโยคเลยครับลองรอบสองก็บั๊กโอเคไม่สงใส่แล้วอ่ะสกิปไปเพราะว่ามันซ้ำใช่สรุปก็คือโนซิสสายฟ้าแลกกับการที่ให้ไอหมอฆ่าร่างแย่ทุกตัวทิ้งส่วนโนซิสไม้แลกกับความรู้เรื่องที่ว่าท้องฟ้าของที่นี่เป็นของปลอมส่วนที่ว่าหมอมันสปอยอะไรมาหลังจากนั้นคัตซีนมันตัดไปเราไม่ได้เห็นซึ่งเดี๋ยวเราคงได้รู้ทีหลังแน่ๆแต่ผมว่าน่าจะอีกนานเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากโอเคคำถามที่3เกี่ยวกับสกราลามูชหรือเดอะบอลาเดียかつて神になった彼の体にはとても有用な特質がいくつか残ったの。心配しないで。彼が悪さをしないよう私が見張っておくから。それから彼の体にはいくつか謎があるわ。私の視点から見るとはっきりしているけれど、彼自身にはかえってわからないみたい。これから先のことは彼の運次第ね。ฉะนั้นอันนี้ก็สปอยเลยเนาะว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องหลักที่น่าจะเป็นฉากที่6ซึ่งกำลังจะอัปเดตเข้ามาในวันพุธที่7ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งกว่าผมจะอัปพาร์ทนี้เผลอๆก็น่าจะวันที่7พอดีก็ต้องบอกว่าใครที่ดูพาร์ทนี้จบหลังจากที่ผมอัปเสร็จปุ๊บเลยก็คือแพทมันน่าจะเข้าพอดีเลยเนาะแล้วก็น่าจะได้ไปเล่นเนื้อเรื่องหลักกันต่อเลยซึ่งในส่วนนั้นน่ะจะเป็นเนื้อเรื่องของสกาลามุสเต็มๆเลยส่วนเรื่องที่นาฮิดาบอกว่าอนาคตอ่ะเขาต้องพึ่งพาตัวเองก็คือมันน่าจะมีปมปัญหาที่ตัวสกาลามุสเองอ่ะยังไม่ได้คำตอบเกี่ยวกับน่าจะเป็นเรื่องในอดีตของตัวเองว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างและจะหาคำตอบให้ตัวเองยังไงจะกลายเป็นอะไรในอนาคตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะสกาลามุสต้องหาคำตอบด้วยตัวเองที่เราน่าจะได้ไปเห็นกันในแพทหน้าอย่างแน่นอนส่วนคำถามสุดท้ายคำถามที่4เกี่ยวกับฟอนเทนจุดมุ่งหมายถัดไปในการเดินทางของเรากำลังจะไปที่เมืองถัดไปแล้วเพราะว่าเมืองนี้เราเคลียร์วิกฤตไปหมดแล้วนะเราดูกันดีกว่าว่าเมืองถัดไปมีอะไรรอเราอยู่私が知っている限りでは、あの国の運営は正義に関する審判のシステムの上に成り立っているわ。そいつらの神が民を審判するのか？いいえ、フォンテーヌには最高審判官が一人いるの。一般的には神であるフォカロルスが直々に審判に参加することはないわ。でも、全ての審判においてフォカロルスが欠席することはほぼ皆無。なそんじゃい。彼女はただあの雰囲気に酔いしれているだけのようね。そして神である彼女も最終判決に影響を与える権利を残しているわ。とにかく、
非常に個性的な神よ。น่าสนใจน่าสนใจเทพแห่งความยุติธรรมในเมืองธาตุน้ำที่เต็มไปด้วยนักธุรกิจและอุตสาหกรรมน่าสนมากครับแพท4รอเลยฮะผมว่าแพท4คือถ้าสุเมรุยังมาอลังการงานสร้างสุดยอดในเรื่องขนาดนี้ผมว่าแพท4ฟอนเตนนี่ไม่น่าจะผิดหวังครับออกมาดีแน่นอนครับโอเคไม่มีอะไรแล้วคลิปมันน่าจะนานแล้วด้วยเผลอๆเกือบ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยまだ一つ聞いていないことがあるんじゃないかしら。ถามหมดแล้ว。それって。หมายถึง。あなたのお兄さんについて。わ。あなたが休養していたここ数日、世界中の中からあなたのお兄さんについての情報を探してみたの。แต่ว่าพวกเราเนี่ยมาจากนอกหมู่ดาวอ่ะในมินซูไม่น่าจะมีข้อมูลของพี่อยู่นี่นะไอ้เชี่ยว่าแต่ฮามากเลยนะคือเราไปช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยที่นั่นช่วยที่นี่ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้จนลืมไปแล้วว่าเออกูตามหาพี่ชายอยู่นี่หว่าเฮียลืมสนิทแล้วเนี่ยว่ามันไม่มีคำถามนี้อยู่แม่งเลยでも、あなたの探しているあの血縁者はあなたとは違うみたいなの。この世界に彼についての情報を記録しているわ。なんだって？ミイラね。言い換えると、彼はこの世界の人間なのかもしれないわね。เป็นไปได้ยังไงอ่ะ？เมื่อก่อนใช้กับพี่ชายเอาแต่เดินทางระหว่างหมู่ดาวมาตลอดถ้างั้นพี่ชายจะเป็นชาวเทวัตได้ยังไงอ่ะแบบนี้มันไม่เมคเซนส์เลยอ่ะเป็นความทรงจำของฉันที่มีปัญหาหรือว่าบางทีโลกใบนี้อาจจะทำอะไรบางอย่างกับพี่อีกฝ่ายผ่านอะไรมาบ้างあなたの血縁者は突如としてカーンルイヤに現れたの。カーンルイヤの災いの後、彼はテイワット各国を巡る旅に出た。でも、彼の旅が終わりに近づいた時、世界中にある彼についての記録がいきなりぼやけたの。ぼやけた？何かに遭遇したのかな？確かなのは、誰かが何らかの理由で、意図的に彼の運命を隠しているということよ。そして、それができるものは、並外れた力を持っているに違いない。เกี่ยวกับอบิสหรือเปล่า？でもこの情報からじゃ、なんでこいつの血縁者がこの世界の人なのかを説明できないな。一つ特筆すべき点があるわ。私の知る限り、ファディの情報システムにおいても。彼らはあなたの血縁者を降臨者の範疇には含めていないということよ。ポーマユアンロ。降臨者ってなんだ？そんな概念初めて聞いたぞ。私が神の心でファデューと一体何の情報を交換したか、あなたも気になるはずよね。その中の非常に重要な一部こそこの世界の降臨者。この世界に属さない外来的存在のことよ。旅人、あなたはテイワットの第四降臨者なの。คนที่4ก่อนหน้านี้มี3คนถ้ารวมพี่ชายเราไปแล้วเราก็รู้แน่ๆว่าน่าจะมีเรากับพี่ชายแล้วอีก2คนใครอ่ะสามเหรออันนี้คือไม่รวมเออใช่ใช่ตะกี้ผมนับผิดผมลืมไปว่าตะกี้มันมีประโยคที่บอกว่าไอ้ทางฟาตุยยังไม่ได้บันทึกพี่ชายของเราเข้าไปในหมวดหมู่ของผู้มาเยือนเพราะงั้นถ้าไม่นับรวมแล้วมันนับว่าเราเป็นคนที่4ก็แปลว่ามันมีอีก3คนที่เราไม่รู้
แล้วนาฮิดะบอกว่าถ้าให้เดาเนี่ยคนแรกก็น่าจะเป็นกฎแห่งสวรรค์โหเนื้อเรื่องแม่งเข้มข้นมากอ่ะโคตรน่าสนใจเลยปลายเปิดมากこれら情報を教えてもあなたたちの抱えるすべての疑問を解くことはできないのでしょう。知恵の神として恥ずかしい限りね。私も数々の疑問が心に残っていて、時間をかけて整理する必要があるわ。เราเองก็เหมือนกันคงต้องใช้เวลาคิดอีกสักหน่อยตอนนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นถาโถมขึ้นมาไม่หยุดหย่อนเลยทั้งเรื่องสกาลามุตเอ่ยที่น่าจะเคลียร์ปมในแพทหน้าแล้วก็เรื่องของเมืองฟอนเตนที่เราจะไปเป็นที่ต่อไปที่จะได้รู้กันในแพท4ไหนจะเรื่องของเซตติ้งของโลกไหนจะเรื่องของผู้มาเยือนที่มีอีก3คนซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเนื้อเรื่องช่วงเอนเกมอีกโอ้โหคือมาที่นี่ที่เดียวนี่ได้เรื่องเยอะกว่าไอ้3มือก่อนหน้าเยอะเลยถามไอ้ตีไอ้ตีมันก็เมาบอกไม่รู้ไม่ยอมบอกถามปู่มันก็บอกว่ารักษาสัญญาไว้ตอบไม่ได้ถามเอ๋ก็บอกกูไม่รู้พี่กูรู้กูไม่รู้พี่กูตายอ้าวเสียงผ้าหายอีกแล้วฉันเคยบอกว่าโชคชะตาคือความรู้ขั้นสูงสุดแต่นะครับของเธอนั้นคือโชคชะตาอันสูงสุดเสียงผ้ามันบั๊กอ่ะโอ้แล้วเทลีน่าจะพูดยาวด้วยเนี่ยตรงนี้หายแบบเสียงหายไปเลยแล้วไม่เปลี่ยนไดร็อกด้วยผมต้องกดไหมผมว่าผมกดดีกว่าจบบริบูรณ์บทที่3ฉากที่5เสร็จสิ้นแล้วอาคาชาปลุกปั่นเปลวเพลิงลุกโชนปลดล็อกอาชีพเมนต์และได้ของที่ระลึกน่าจะเป็นของที่ระลึกก็คืออยู่ในหมวดคีย์ไอเทมอยู่นี่กิ่งก้านขาวแรกแย้มกิ่งไม้ก้านหนึ่งซึ่งเก็บมาจากศูนย์กลางของโลกครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ยักษ์ที่ครอบคลุมทั่วทั้งโลกเอาไว้ซึ่งกิ่งก้านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเช่นกันแม้ว่ามันจะถูกหักออกจากต้นแต่สายสัมพันธ์กับต้นไม้นั้นกลับยังคงเชื่อมโยงมิแปรผันดังนั้นตราบใดที่ต้นไม้ยักษ์สีขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของกอนดอไม่ใช่ของศูนย์กลางโลกไม่ตายจากกิ่งไม้ก็จะไม่มีวันเหี่ยวเฉาเช่นกันเอ้ยมันต้องเว้นวรรคอย่างนี้สิไม่ตายจากแล้วก็กิ่งไม้โอเคผมเป็นวรรคผิดเนาะต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตมีเรื่องราวจากที่แห่งหนึ่งเล่าว่ามีคนผู้หนึ่งได้ฝากจิตสำนึกของตัวเองไว้กับกิ่งก้านของต้นไม้สีขาวแห่งกอนดอก่อนจะจากไปด้วยเหตุนี้ชีวิตและความหวังจะไม่มีวันสูญสลายกิ่งก้านนั้นจะเติบโตแตกหนอในที่ที่มีแสงแดดสาดส่องและสายฝนโปรยปลายและวันหนึ่งมันจะผลิดอออกผลในที่สุดต้นไม้ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาอีกด้วยในตำนานหนึ่งเล่าว่านักปราชญ์ที่ห้อยกลับหัวอยู่บนต้นไม้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการจารึกอักษรรูนเพื่อควบคุมวาจาสิทธิ์และอาณาจักรที่สร้างขึ้นตามรากของแม่ไม้ก็เห็นความลับของมารร้ายในที่สุดความรู้ความทรงจำและประสบการณ์ทั้งหมดที่หลั่งไหลอยู่ในรากของต้นไม้ยักษ์นี้เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำไหลลงสู่มหาสมุทรจากนั้นก็ระเหยกลายเป็นน้ำฝนและตกลงสู่พื้นโลกเชกเช่งเดียวกับชีวิตก็โอเคเป็นของที่ระลึกของเนื้อเรื่องหลักแพท3ที่มีความหมายลึกซึ้งเนาะในเรื่องของต้นไม้ก่อนหน้านี้เราก็ได้บางชิ้นมาบ้างอย่างอันนี้ก็ไอของไอจงอันนี้ไม่อันนี้มันของแคซึมอันนี้ของซินเดอเรลล่าโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันของการน้ำชาโอเคไหนคุยซิว่ามีอะไรอีกไหมหรือว่าแค่ถามซ้ำเฉยๆน่าจะเป็นถามคำถามซ้ำใช่ไหมไอ้เกี่ยวกับอาคาชาถามไปแล้วโอเค
ทีนี้เกี่ยวกับพี่ชายเนี่ยไดร์ล็อกก็น่าจะตะกี้ไหมอันนี้ไดร์ล็อกก็จะซ้ำๆแล้วเนาะแต่ว่าลองดูแบบถามซ้ำอีกรอบก็ได้ผมแปลกใจว่าไดร์ล็อกมันบั๊กอะเสียงภาคหายเออน่าจะผมว่าน่าจะซ้ำแล้วล่ะน่าจะซ้ำละซ้ำหมดเลยโอเคไม่ต้องดูซ้ำแล้วมันจะได้ไม่เสียเวลาครับคนที่4อันนี้ไงก็บอกเรื่องผู้มาเยือนคนนี้แล้วก็อ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วโอเคถือว่าตอบข้อสงสัยเราได้อย่างกระจ่างชัดเจนมากในหลายๆเรื่องเนี่ยแล้วอันเนี้ยบั๊กคือขนาดมาคุยกับเขาซ้ำอ่ะมันก็ยังบั๊กเลยเสียงภาคไม่ขึ้นอ่ะโอเคแล้วเขาก็บอกลาอะไรแล้วเรียบร้อยนะโอเคครับก็เอาเป็นว่าก็จบกันไปสำหรับเควสเนื้อเรื่องอันแสนจะยาวนานและอลังการของบทที่3ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่แพท 3.0 มาจนถึงแพท 3.2 ก็ได้ข้อสรุปกันไปแล้วสำหรับชะตากรรมของประเทศซูเมรุรวมถึงชะตากรรมของเทพแห่งพฤกษาหรือก็คือเทพไม้อย่างนาฮิดะหรือก็คือกุสนาลีตัวน้อยแต่ว่าความคิดไม่น้อยคนนี้นะครับผมถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่เรียกได้ว่าเป็นเทพอายุน้อยที่สุดแต่ว่าหลังจากที่กอบกู้วิกฤตของที่นี่แล้วมาคุยกับเขาถามไถ่อะไรเขาได้ความกว่าไอ้เทพ3คนก่อนหน้านี้เยอะไอ้3คนที่แล้วไม่ได้เรื่องเลยมาคุยกับกุสนาลีทีเดียวคือจบแบบคนเดียวรับจบคือตอบข้อสงสัยทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องพี่ชายยันเรื่องเมืองถัดไปยังเรื่องของสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในประเทศแห่งนี้แล้วก็รวมถึงเรื่องตัวร้ายอย่างสการามุสด้วยว่าจะเอาไงต่ออะไรเงี้ยเคลียร์หลายอย่างเลยครับแต่มันก็ยังมีหลายอย่างซึ่งยังไม่เคลียร์แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดเขาแต่ว่าเขาก็อุตส่าห์พูดนะว่าเออเขาละอายใจที่ตอบเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่โทษเขาครับเพราะว่าถึงจะเป็นเทพแห่งปัญญาแต่ก็ใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างยังมีปริศนาของโลกนี้อีกหลายอย่างที่เราจะต้องออกเดินทางเพื่อหาคำตอบและไขปริศนาเหล่านั้นให้กระจ่างในอีก3ประเทศ3เมืองข้างหน้าซึ่งก็ได้แก่ฟอนเตนเมืองแห่งน้ำนัดลานเมืองแห่งไฟและสเนสนายาเมืองแห่งน้ำแข็งนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้อันไกลก็ว่ากันไปตามแพทตามเวลาของเกมนี้ตราบใดที่ผมยังเล่นเกมนี้อยู่เราก็จะได้ติดตามเนื้อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งสำหรับเนื้อเรื่องของซูเมรุประจำแพท3ผมบอกเลยว่าประทับใจมากต้องบอกว่าถ้าเอาที่มีอยู่ปัจจุบันต้องบอกว่ามากที่สุดเลยดีกว่าเออใช้คำว่ามากที่สุดเลยแล้วกันเป็นเนื้อเรื่องหลักที่ผมประทับใจมากที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยไม่เคยมีเนื้อเรื่องอันไหนที่สนุกตราตรึงใจเล่นใหญ่และมีความละเอียดมากขนาดนี้มาก่อนผมบอกเลยว่าสิ่งเลวร้ายใดก็ตามที่หอยเคยทำพลาดไว้เมื่อตอนเนื้อเรื่องอินาซึมะแพท2พอขึ้นเนื้อเรื่องแพทนี้แพท3เนื้อเรื่องของซูเมรุทุกสิ่งทุกอย่างถูกแก้ไขให้สมบูรณ์แบบทั้งหมดไล่ตั้งแต่ความลุ่มลึกในการบุกขึ้นไปตบไอ้มหาปราดแก่ๆที่แผนการมีความสุขุมรอบคอบมีความลึกความแบบความละเอียดมีการเตรียมการที่ให้ความสำคัญมีการเกลี่ยกระจายบทให้กับตัวละครสุเมรุที่เรารู้จักทุกคนในแก๊งเราไม่ว่าจะเป็นพี่แต้มดิยาสุดที่รักของเรานิลูซิโน่หรือแม้กระทั่งตัวละครที่เป็น NPC อย่างดัญญาศาสตร์หรือไอ
รามันทุกตัวละครมีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องฉากสุดท้ายอย่างกลมกล่อมและลงตัวมากๆซึ่งผมชื่นชมในจุดนี้มากเพราะว่าสำหรับผมที่ค่อนข้างจะมีความรู้ในด้านของการสร้างเนื้อเรื่องเขียนสตอรี่อะไรนิดนึงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เรียนสายนี้มาด้วยเนาะต้องบอกว่าการเกลี่ยกระจายบทบาทการเรียงเนื้อเรื่องไล่ตั้งแต่การเผยให้เห็นถึงปมปัญหาของสถานที่หรือของตัวละครการสร้างเซตติ้งของฉากว่าที่นี่ฉากเป็นแบบนี้เซตติ้งของโลกของประเทศเป็นแบบนี้มีปัญหามีปมอย่างนี้คาอยู่แล้วก็ค่อยบอกเล่าของตัวละครทีละตัวแล้วก็ค่อยมาไล่เคลียร์ปมทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยมาจนถึงจุดไคลแม็กซ์ของเนื้อเรื่องก็คือตอนที่เราขึ้นไปตกมหาปราศแล้วตามด้วยการสู้กับสการามุชในร่างฟูลพาวเวอร์ก็คือร่างเทพแล้วก็ปิดลงด้วยการเคลียร์ปมปัญหาของตัวละครทุกตัวของโลกของฉากต่างๆทั้งความเจริญในทะเลทรายคุณหนูดัญญาศาสตร์ที่ป่วยอยู่รวมถึงปัญหาของพี่แต๋มแต่ว่านั้นมันค่อนข้างจะเป็นปัญหาเล็กเนาะเกี่ยวกับปัญหาในสถาบันแล้วก็ซีโน่ที่ต้องทำตัวโลโปรไฟล์เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการทำงานของทางสถาบันมาตลอดอะไรทุกอย่างคือลงตัวด้วยดีหมดทุกคนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแม้กระทั่งนาฮิดะก็ยืนตัวน้อยอยู่ตรงนี้มาตอบคำถามเราอย่างกระจ่างแจ้งแถลงไขถือว่าเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกอย่างเนื้อเรื่องสุเมรุจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วจริงๆครับเหลือแค่การเก็บรายละเอียดหรือการไล่ตามหารออีกเล็กน้อยในทะเลทรายซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการให้บทบาทตัวละครใหม่ที่เราเพิ่งเจออย่างคาเวรวมถึงตัวละครที่รอที่จะเป็นเพลเบิลอีก2ตัวที่เหลือก็คือพี่แต๋มและเดย่าสุดที่รักของผมซึ่งก็เดี๋ยวมันน่าจะมีการไปขยายความเนื้อเรื่องตรงนั้นเพิ่มเติมในอนาคตเดี๋ยวเราก็ตั้งตารอกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับความประทับใจที่มีต่อในเรื่องเทพเจ้าผมก็ได้พูดกันไปหมดแล้วก็สำหรับใครที่จะตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าอัลกอริทึมของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามนะผมchannel ของผมจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บบันทึกเควสเนื้อเรื่องต่างๆไล่ตั้งแต่เควสเทพเจ้าก็อย่างที่ได้เห็นก็คือเนื้อเรื่องหลักของสุเมรุตรงนี้ผมก็เก็บไว้หมดเลยตั้งแต่ฉากที่1ยันฉากที่5เนาะแล้วเดี๋ยวพอฉากที่6อัปเดตมาของสการามุชผมก็จะไปเล่นต่อด้วยแล้วก็มาจนถึงเควสตำนานของตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิติกนิลูหรือเดี๋ยวที่ผมจะไปเล่นเพิ่มก็คือในส่วนของซิโน่ที่ผมยังไม่ได้เล่นแล้วก็ของนาฮิดะที่มันเพิ่งปลดล็อกหลังจากที่ผมเล่นเนื้อเรื่องเควสเทพเจ้าฉากที่5จบเนาะเดี๋ยวผมจะไปทยอยเล่นถ้าหากว่าผมมีเวลาก็จะค่อยๆไปทยอยเล่นทีละเควสทีละเควสเลยรวมไปถึงเควสโลกที่ไม่มีเสียงภาคยกตัวอย่างเช่นนี่เควสอลานาระเนาะแล้วก็เควสใหญ่ของทะเลทรายก็คือแดนฝันทองคำซึ่งมันเป็นเควสโลกไม่มีเสียงภาคผมก็จะไปตามเล่นให้ครบทุกเควสโลกเลยแล้วก็จะภาคประกอบให้ด้วยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเควสอีเวนต์เควสเนื้อเรื่องอีเวนต์ใหญ่ประจำแพทแต่ละแพทที่ทุกแพทมันจะมีอีเวนต์เนื้อเรื่องทุกๆแพทเลยอีเวนต์ละ1แพทเนาะเอ้ยแพทละ1อีเวนต์พูดผิดก็ผมก็จะอัดเก็บไว้ด้วยซึ่งอีเวนต์จำกัดเวลาเหล่านี้มันแบบว่าถ้าพลาดแล้วพลาดเลยเนาะเพราะว่าเล่นซ้ำไม่ได้หาดูที่ไหนก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ช่องผมเนี่ยจะอัดเก็บไว้ทั้งหมดเลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาตั้งแต่เควสเทพเจ้ายันเควสอีเวนต์เนี่ยผมอัดเก็บเป็นคอนเทนต์ไว้ทั้งหมดตั้งแต่แพท 2.0 เป็นต้นมาส่วนก่อนหน้านั้นก็คือ 1.0 ถึง 1.6 เนี่ยผมไม่ได้อัดเก็บไว้ต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยแต่คิดว่าถ้าเกิดมีเวลาหรือได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคุณผู้ชมอะไรเงี้ยผมก็อาจจะทำโปรเจกต์ไปสร้าง ID ไก่แล้วก็ไปไล่อัดคลิปเนื้อเรื่องแพท 1.0 ใหม่ก็คือแบบพวกเนื้อเรื่องคือน่าจะได้แค่พวกเนื้อเรื่องหลักเนาะพวกเควสโลกพวกเควสเทพเจ้าเควสตำนานที่มันเป็นเควสถาวรนะครับผมน่าจะ
ย้อนกลับไปเล่นได้แต่ว่ายังไงซะถ้าเป็นส่วนของเควสอีเวนต์ก็น่าจะเล่นไม่ได้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าตรงนั้นคือผมไม่ได้อัดเก็บไว้จริงๆแต่ว่าหลัง 2.0 มานี่คือเก็บไว้หมดเลยนะสามารถมาหาดูกันได้เพราะงั้นถ้าว่าใครที่ติดตามช่องผมมาจนถึงตรงนี้แล้วเห็นผลงานแล้วชอบและถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและ Channel ผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแพทหน้าแพท 3.3 กับเนื้อเรื่อง Quest เทพเจ้าของสกาลามุสฉากที่6น่าจะเป็นฉากที่6แล้วเดี๋ยวก็รวมถึงเควสอื่นๆในอนาคตด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในอนาคตข้างหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้มากๆขอขอบคุณจากใจเลยครับแล้วก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะอย่างน้อยๆก็กดไลค์กดซับอะไรไว้ให้หรือคอมเมนต์คุยกันบ้างก็ยังดีคอมเมนต์ได้นะผมไม่กัดนะถ้าว่าใครสงสัยอะไรก็ลองถามลองคุยอะไรกันได้แบบว่าตรงนี้น่าแบบน่าถกกันน่าคุยกันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรืออะไรก็คุยกันได้นะผมไม่ค่อยมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปผมเลยก็โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วแต่สะดวกเลยครับผมแล้วก็ใครที่สะดวกมากๆกว่านั้นอีกก็สามารถที่จะโดเนทหรือสนับสนุนกันมาที่ลิงก์ใต้ description ของผมได้นะผมก็แปะลิงก์ช่องทางการสนับสนุนเอาไว้แล้วเป็นค่ามาม่าสมทบทุนได้ช่วงนี้เงินค่ามาม่าขาดแคลนนะผมก็โอเคประมาณนี้ก็แล้วเจอกันใหม่ครับผม